เดือนหน้าสงกรานแล้วนะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอย่างแน่นอนเพราะว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นในทุกๆท,ที่เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขามาร่วมเล่นสงการานกับคนไทยเยอะมากเลยอเปลี่ยนประเด็นไปที่เรื่องของเว็บพานันกับบัญชีมาบ้างปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นเขาขัดแย้งกันเองภายใน วงวันของเขาเนี่ยทั้งบัญชีม้าทั้งเรื่องเว็บพน,นันภายในกลุ่มก้อนกลุ่มแกงของเขาขัดผลประโยชน์กันเองค่ะ,ะ,คะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่กําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไปตก ผลพลอยได้กับน้องชายของที่เป็นคนที่ไปเปิดบัญชีม้าน่าสงสารมากนะฮะหนุ่มไรเดอร์คนนี้ค่ะเขาเป็นน้องชายของคนที่ไปเปิดบัญชีม้านี่แหละเข้าไปร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยเหลือทางคดีลหลังจากที่ตัวเขาเองนะคะถูกเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์เนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วเขาเองก็ยืนยันว่าไม่เคยเล่นพนันออนไลน์แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บพนันออนไลน์มาก่อนเลยค่ะ คนที่เสียหายคนนี้นะคะเขาเป็นหนุ่มรเดอร์เขาก็นําไปรับรองแพทย์แล้วก็คลิปวิดีโอทั้งหมดเลยเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือกับคุณเอกภบพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากที่เขาถูกกลุ่มบุคคลเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์บุกมาถึงห้องเลยทําร้ายร่างกายด้วยได้รับบาดเจ็บกระดูกใบหน้าเนี่ยแตกร้าวบาดแผลที่แขนเนี่ยก็ถูกเย็บไป5เข็มแล้วไหนจะบาดแผลตามลาตัวอีก เหตุการณ์นี gr ้เกิดข an ึ้นที่สอนอตะหลิงชันค่ะเมื่อช่วงประมาณกลางดึกของวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้เสียหายนะคะหนุ่มไรเดอร์คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุมันเกิดมาจากที่พี่สาวของเขาเนี่ยได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้ไปเปิดบัญชีกับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ให้ค่าจ้าง1000บาทอันนี้เฉพาะค่าเปิดนะคะแล้วก็รายเดือนอีกเดือนละ500บาทตกลงกันว่าจะมีการหักร้อยละ5จากเงินที่เข้าบัญชีก็คือจากเงินลูกค้าเว็บพนันนั่นแหละค่ะเพื่อเป็นการจ่ายภาษีบุคคล ในแต่ละเดือนมีเงินเข้าบัญชีของพี่สาวเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทแต่สาวผู้เสียหายเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่ได้รับเงินค่าจ้างหรายเดือนตามที่ตกลงกันไว้ ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยไปปิดบัญชีค่ะตอนนั้นบัญชีมีเงินค้างอยู่ประมาณ3ามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเขาคืนให้กับกลุ่มเว็บพนันไปสองแสนบาทก็เลยเป็นเหตุให้เอาแล้วคืนเงินไม่หมดมก็เลยถูกกลุ่มเว็บพนันเนี่ยตามทวงหนี้ก็คือมันขาดไป1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับก็<อ>เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเหล่านี้นี่เกิดขึ้นเพราะกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถติดต่อตัวของพี่สาวราเดอร์รายนี้ได้ก็เลยหันไปทวงที่ผู้เสียหายแทนอ่ะเป็นน้องใช่ไหมก็ตามทวงเอากับน้องก็แล้วกัน น้องก็ไม่รู้จะทํายังไงดีก็เลยไปขอยืมเงินเพื่อนมาแสนหนึ่งม,มาให้ที่ห้องพักแล้วก็เพื่อนก็สงสัยว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมายืมเงินไปท,ไทําไมแสนหนึ่งนะครับเกรงว่าเอ๊ะเพื่อนจะถูกทําร้ายก็เลยแจ้งตํารวจให้ตํารวจเนี่ยเข้ามาช่วยเอาไว้ได้แล้วก็พาไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอตะลิ่งชันแต่เนื่องจากว่าถูกกลุ่มเว็บพนันดังกล่าวนั้นข่มขู่ครับว่าจะตามทําร้ายร่างกายหากไปบอกตํารวจเรื่องการเปิดเว็บพนัน ก็เลยแจ้งความไปว่าเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินแล้วก็นี่แหละครับติดตามทวงหนี้กันเฉยๆประกอบกับกลัวว่าจะถูกทวงทำร้ายอีกก็เลยตกลงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นให้นำรถจักรยานยนต์สองคันของผู้เสียหายเนี่ยไปแลกกับเงินที่พี่สาวติดค้างอยู่ โดยจะพยายามหาเงินไปไถ่ถอนคืนครับทีลักประกันไปตั้งไว้ก่อนพอเขาหาเงินมาได้เนี่ยเขาอยากจะไถ่ถอนคืนนะคะซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เลยติดต่อเพื่อขอไถ่รถของเขาคืนแต่กลับถูกปฏิเสธค่ะส่วนพี่สาวเนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เขารู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนแน่ๆก็เ,เลยเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมจากเพจสายใหม่ต้องรอดทางด้านของคุณเอกภพนะคะบอกว,กว่ากรณีนี้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นเว็บพนันจริงๆก็เลยพาพี่ไรเดอร์คนนี้นะคะไปแจ้งความกับตํารวจในท้องที่เพื่อให้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะก็เป็นการคุ้มครองอค,ความปลอดภัยระดับหนึ่งไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะนะคะนี่แหละครับเรื่องของบัญชีม้า,าครับเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ต้องเตือนกันต่อไปนะครับว่าใครที่รับจ้างเปิดแล้วเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้มา และผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันไม่คุ้มเลยอันนี้คือคอุทาหรณ์ที่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเราเพียงแค่คนเดียวญาติพี่น้องของเราก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยนี่คนที่เป็นน้องชายแท้จะต้องมาประสบพบกับเหตุการณ์แบบนี้และตัวพี่สาวเนี่ยคือยังตามไม่เจอด้วยนะไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงะนะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยก็แล้วกันสําหรับใครที่คิดจะเปิดบัญชีม้าเพื่อจะได้เงินแลกมานะครับจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับความผิดต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ